สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฉันคือหอยทากน้อยที่น่ารักมีชื่อว่าบ๊อบฉันน่ารักจริงๆนะฟังเสียงฉันเซถ้าแกไม่เชื่อว่าฉันน่ารักล่ะก็มันก็เรื่องของพวกแกขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นก่อนยังไม่ได้เล่นเลยหน้านี้สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะมาไขปริศนาพัซเซิลกับเจ้าหอยทากน้อยเสียงน่ารักตะมุตะมิฉันน่ารักจริงๆนะทุกคนอยู่กับผมแล้วผมจะพาทุกคนไปเล่นแบบธรรมดาได้อย่างไรเรามาสมัคร VIP กันดีกว่า97บาทต่อสัปดาห์ของที่จะได้ปิดแอดชีวิตไม่จำกัดชุดใหม่ทุกวันเงินวันละ350ฟรีคำใบ้บ้านะบ้านะบ้านะอัจฉริยะเยี่ยงเราไม่ต้องใช้คำใบ้หรอกนะแต่ว่าเพื่อเป็นการสนับสนุน97บาทขอบใจมากนะนุชตอนนี้ฉันก็ไม่ใช่แค่หอยทากน่ารักแล้วเว้ยตอนนี้ฉันดีดกีตาร์ได้แล้ววะส่วนเงินที่ได้มา 1,200 ก็สามารถซื้อชุดได้ซัดที่ไหนล่ะเฮ้ยมีกาชา100นึงคนอย่างผมอะไม่ชอบการพนันหรอกนะเสี่ยงดวงอะไรไม่เอาหรอกมันไร้สาระโอ้โหชุดธรรมดานี่ว่ะโอ้โหกาชาครั้งต่อไป800ไอ้เจ้าหอยทากหน้าเลือดเฮ้ยอะไรเฮ้อฉันไม่ได้บังคับแกเติมเกมซะหน่อยเอาแหละสกินไม่เกี่ยวของอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สมองโอ้โหแม่งโคตรยากไอ้หยอกได้เล่นมาแล้วนิดนึงนะเฮ้ยฉันมาแล้วเว้ยเอาแหละไอ้เจ้ามนุษย์แกเห็นไข่ด้านบนไหมเนี่ยไข่จะมาเป็นหมวกให้ฉันไว้เดี๋ยวฉันดันก่อนนะพอฉันดันแล้วเนี่ยกลไกมันก็จะทำให้หินร่วงและลิฟต์ก็จะร่วงลงมาเอาล่ะนะมนุษย์แกเนี่ยปัดฉันกลับไปด้านซ้ายได้เลยเจ้าหอยทากฉันปัดมาแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้เจ้าตัวบ้าอะไรไม่รู้เอาหมวกฉันมากระตักกระตักเอาไปก็ได้เอาล่ะมนุษย์พักฉันไปด้านขวาขับพี่ไปเลยด้านขวาดีมากมนุษย์ฉันเข้าวาร์ปแล้วเอาล่ะนะตอนนี้ฉันมาที่ด่าน2แล้วหยุดฉันสิพอแกแตะตัวฉันแล้วเนี่ยฉันก็จะมุดหัวอยู่ในกระดองทีนี้แกก็ทำงานของแกซามนุษย์ได้เลยครับพี่สำหรับด่านนี้ผมจะต้องแตะที่สวิตช์ก่อนบันไดก็จะมาฉันอยากจะกินหอยทากจังเลยฝันไปเถอะหอยทากตัวนี้ราคาแพง97บาทฉันไม่ยอมให้แกกินหรอกนะเสร็จแล้วผมก็แตะที่หอยทากเว้ยแล้วหอยทากก็จะมาที่ลิฟต์สับคันโยกลงมาว้ายเฮ้ยมึนว้ยเสร็จแล้วก็สับคันโยกขึ้นไปแล้วก็จะเข้าวาร์ปเฮ้ยฉันก็เดินทางมาหลายสิบปีแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกเองว่าในโลกนี้อะไรที่มีค่านายจะบอกว่าดาวในด่านนี้ใช่ไหมชีวิตมึงตั้งหากที่มีค่าชีวิตมีค่าอย่ามาซากหอยทากเดี๋ยวผมขอเก็บดาวก่อนนะครับพี่พอผมเก็บดาวแล้วประตูก็เปิดเก็บตรงนี้ปุ๊บแล้วโอ้คุณพี่หอยทากก็จะจามนะครับแล้วคุณพี่ก็จะล่วงมาเฮ้ยพูดมากว่ะปัดตัวกูกลับไปดิเออได้ครับเก็บดาวเก็บดาวครบแล้วครับแล้วยังไงครับเนี่ยไม่เห็นว่าดาวจะพิเศษเลยเปิดประตูแล้วเข้าวาร์ป50บาทนี่มันคือรางวัลของคนที่มีความพยายามนี่มันรางวัลของคนที่เป็น VIP เปิดตรงนี้ลงเฮ้ยฉันเคยหนอนนักเลงเว้ยไอ้เจ้าหอยทากบ้าถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่กำจัดฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะเปิดสวิตช์เว้ยเอาจริงเหรอปล่อยแม่งเลยเปิดสวิตช์แล้วก็ไปเลยเจ้าหอยทากแล้วก็ดาวด้านบนตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ปัดสวิตช์ขึ้นมาเฮ้ยมีมดมาด้วยเฮ้ยฉันคือมดเกมเมอร์เว้ยเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้รางวัลของคนทุ่มด่านที่5อันนี้คืออะไรเหรอเฮ้ยมนุษย์ดูนะเดี๋ยวฉันจะเก็บอันนี้นะนี่ฉันอัปเกรดแล้วเว้ยจะทำให้ฉันเนี่ยกระโดดได้เอามนุษย์ลองกดดูครับพี่กระโดดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็อันนี้ผักขึ้นมาดาวเอ้ยฉันกำลังกินอยู่ดีๆเลยทำไมต้องมากวนฉันด้วยวะดาวเอาเจอดาวเดียวเฮ้ยสาระอ๋อนี่ไงโอ้โหเนียนแล้วก็ดาวที่3นี่โอ้ยง่าย เฮ้ยทำดีวะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะฉันลงก่อนแล้วกันกระโดดดีให้2แต้มว่าแต่ผมจะเอาลงทำไมวะปัดกลับแล้วก็กระโดด อยากจะเล่นท่าเสียวเอาดาวนี้ไม่ตายกระโดดไปคือแบบว่าไม่อยากจะพึ่งคุณยีราฟอ่ะกะว่าจะกระโดดข้ามมาแบบเท่ๆกระโดดไป1รอบอีก1รอบเรียบร้อยเฮ้ยเหนื่อยฉันจริงๆเลยไอพ่นผมอยู่ตลอดนะตื่นได้แล้วพี่ฉันคือยุงอย่างฉันเนี่ยจะยางไส้กรอกเอาไปดีกว่า
เดี๋ยวนะเก็บดาวก่อน2ดวงแล้วก็อีก1ดวงมันชอบซ่อนอยู่ตามฉากเว้ยปัดกลับมามีไฟด้วยโนดฉันไม่อยากจะกลายเป็นหอยย่างหรอกนะแล้วก็ปรับขึ้นไปถ้ามียุงมาด้วยเพียบเลยให้พวกเรามาปาร์ตี้ยุงกันเร็วเฮ้ยฉันอยากจะปาร์ตี้ด้วยจังเลยอ้าวเฮ้ยนี่ไอ้มนุษย์วันที่3แล้วนะเนี่ยตอนนี้ได้เงินมา 2,100 นะแล้วก็มีอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็มีทางใหม่นะเป็นทางแยกไปเอาสมบัติเว้ยเดี๋ยวนะมีทั้งหมดกี่ด่านวะเนี่ยไม่รู้แล้วเอาจบแค่เนี้ยเหรอดูตรงนี้ซิว่ามันคืออะไรฟรีอ่ะสร้างดูเฮ้ยวัดดีเราคือคนขายขนมปังเฮ้ยเพื่อนนายไม่ใช่คนขายขนมปังนายเป็นหอยเออขอโทษคืออะไรวะเนี่ยคลิกปุ๊บอ๋อเป็นทางเลื่อนอ่ะไปเฮ้ยมนุษย์กดหยุดให้ทันนะเว้ยได้เลยดีมากมนุษย์อ้าวพาฉันไปต่อครับพี่หอยอ่ะพี่หอยเดินต่อได้เลยครับเฮ้ยตอนนี้ฉันได้ตัวกระโดดแล้วเว้ยนุษย์ครับพี่โอเคอ่ะพี่ไปด้านบนนะครับปัดกลับนะครับพี่กระโดดนะครับพี่ดีมากอ้าวลืมเก็บดาวดาวซ่อนอยู่ด้านล่าง1ตรงนี้1แล้วก็ดาวสุดท้ายซ่อนไหนวะหาไม่เจอเฮ้ยมนุษย์ไปตัดแว่นหน่อยป่ามึงอ่ะไอ้ชิบฟิวเอ้ยฉันทำกล่องล่วงอ่ะกระซิกเฮ้แต่ว่ากล่องมีลูกโป่งไปแล้วจ้าเดี๋ยวนะผมขอหาดาวก่อนดาวที่1ดาวที่2อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อกลไกเลื่อนเว้ยอันนี้มันก็จะเลื่อนไปปิดแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมาดาวที่3นี่ไงเราเฮ้ยมนุษย์นายตาดีขึ้นนะเนี่ยฉันคือกระต่ายไปดีกว่ากลัวลองดูดิมันจะทำอะไรผมเฮ้ยกัดกินแม่งเลยแงมเฮ้ยมนุษย์เห็นกระต่ายไหมเนี่ยแม่งกระต่ายแดกเนี้ยเห็นแล้วครับพี่เดี๋ยวผมจะเก็บมันให้ครับพี่ดีมากมนุษย์ดาวที่1ไอ้ชิปฉันคือสไปเดอร์แมนดาวที่2เสร็จแล้วก็ปัดพี่หอยกลับมาเจอดาวอยู่2ดวงนี่ไงเราสีเขียวเนียนอีกแล้วมันวางเนียนจังวะดาวเนี่ยชิปไอ้สไปเดอร์แมนไม่กลัวกระต่ายได้กล่องสมบัติมา1ด้วยนะได้กล่องมาก็คือจะได้เงินเพิ่มเว้ยแล้วพอเป็น VIP ก็ได้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกฉันคือแมงมุมผู้ที่แสวงหาความจริงของโลกใบนี้โลกของพวกเรานั้นล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากขี้แมงมุมเฮ้ยใช่ที่ไหนว่าโลกของพวกเราเนี่ยสร้างขึ้นมาจากขี้หอยทากเว้ยผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับอ่ะพี่ครับเดินกลับเฮ้ยถ้าไปตรงนู้นมันก็เข้าวาร์ปดิไม่เจอดาวสักดวงด้วยอ้าวเดี๋ยวพี่หอยลงมาก่อนนะอ้าวตายเหรอพี่หอยเฮ้ยทำไมมีท่อถ้าเกิดว่าล่วงหน้าผาคือตายเว้ยต้องดูว่าด่านไหนมีท่อหรือเปล่าเก็บกระต่ายก่อนผมสามารถคลิกแมงมุมได้เว้ยสวัสดีจ้านายจ๋าจึ๊บฉันคือแมงมุมผู้สร้างก้อนเมฆอ๋อเดี๋ยวกล่องสีม่วงมันเลื่อนได้อื้อบ้านะดันพลาดลืมอะไรง่ายง่ายปุ่มสีแดงเนี่ยกดไม่ได้เว้ยต้องใช้พี่หอยไปเหยียบโอเคพี่หอยกลับมาแล้วก็อ๋อนี่ไง2โอ้โหอยู่ใกล้กับพุ่มไม้อ่ะเอาเจอเฉยเลยมันอยู่หลังก้อนเมฆเว้ยเฮ้ยมนุษย์นายนี่สุดยอดไปเลยว่ะขนาดมันซ่อนไว้โคตรจะเนียนนายก็หาเจอฉันจะร่วมเดินทางไปกับนายเอาโอเคกูเปลี่ยนใจละกูไม่ไปกับมึงดีกว่าไปคนเดียวปลอดภัยกว่าเยอะในการจะได้ชุดโจรสลัดนั้นผมจะต้องเก็บดาวให้ครบ15ดวงหมายความว่าอีกรอบเดียวผมก็จะได้แล้วสินะเอาตังมาก่อน50บาทมนุษย์ระวังนะที่ด่านนี้เนี่ยมีปืนใหญ่ด้วยด้วยสมอง380 IQ ของผมจะกดสีแดงก่อนโอ้ดีมากมนุษย์ฉลาดมากต่อมาผมก็เปิดสีเขียวนะครับพี่แล้วผมก็ลงมาตรงนี้แล้วผมก็จะให้พี่เก็บตัวกระโดดมนุษย์นี่ใช้ได้จริงๆเลยเราประทับใจเฮ้ยนุษย์เห็นเปล่ากล่องสมบัติอ่าเห็นครับพี่โอเคเข้าไปเก็บเลยครับพี่โอ้ฉันได้เงินแล้วฉันร่ำรวยเงินทองเหลือเกินดาวที่1ดาวที่2ดาวที่3อยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงเราแล้วหนอนนี่เกี่ยวอะไรฉันกลายร่างเป็นผีเสื้อฉันไปแล้ววิวเสร็จแล้วก็ปัดอันนั้นไปแล้วก็พาพี่เขากลับไปเสร็จแล้วก็กระโดดแล้วก็อันนี้ผลักกลับไปแล้วก็เข้าประตูวาร์ปเลยครับพี่ผมได้ชุดโจรสลัดมาแล้วถ้าอยากจะได้มงกุฎผมจะต้องเล่นในไทม์โหมดไทม์โหมดเนี่ยก็คือเวลาคลิกเข้าด่านใช่ไหมมันจะอยู่ด้านซ้ายแล้วคลิกคำว่าเพย์โอเคด่านเดิมนั่นแหละกระโดดไปแล้วก็ปัดกลับมาแล้วก็ผ่านมา
ผ่านมาเปิดตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปปัดกลับโอ้ยง่ายนะปั๊บแล้วก็ปัดกลับไม่ได้เก็บดาวเพราะว่าไม่มีดาวให้เก็บได้มาแล้ว1มงกุฎทลายกำแพงซะให้ช่วยเราด้วยเราเป็นดาวที่โดนจับขังไว้เฮ้ยดาวพูดได้ไงวะดาวที่1แล้วก็กระโดดขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ดาวที่2กลับมาโอ้มนุษย์ตรงนี้ผาดโผนมากเลยเอ้ากระโดดไม่ค่อยติดอ่ะกลับมาปึ๊บโอเคการกดมันจะต้องแบบกดค้างนิดนึงแล้วก็ม่งชนไปเด้แล้วก็ดาวที่3เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านได้เลยไปวาบเย้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม